จสำคัญนะครับของการทำธุรกิจคือการสร้างแบรนด์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดมาโดยตลอดนะครับว่าทำยังไงจะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ถ้าหากว่าผู้ประกอบการหรือคุณผู้ชมตอนนี้ฟังอยู่นะครับและย้อนกลับไปเข้าใจถึงการสร้างแบรนด์ว่ามีความสำคัญอย่างไรเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์สำหรับการทำธุรกิจของผู้ชมด้วยฉะนั้นมาดูครับว่าวันนี้การสร้างแบรนด์อะไรที่อยู่ในองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ด้วยนะครับร่วมพูดคุยพร้อมกันนะครับกับอาจารย์ณัฐพลทวีวัฒน์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรืออาจารย์ณัฐอาจารย์ณัฐสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับการสร้างแบรนด์คุยมาหลายรอบแล้วก็เหมือนจะต้องมีอะไรอัปเดตหลายๆรอบว่าการสร้างแบรนด์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วสุดท้ายคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของการสร้างแบรนด์เขามีอะไรเป็นองค์ประกอบเกี่ยวข้องที่สำคัญบ้างคือที่เราคุยหลายรอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าแม้กระทั่งกูรูทางด้านการตลาดเองเนี่ยก็ยังบอกเลยบอกว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นพื้นฐานหลักๆของการตลาดหรือแทบจะเรียกว่าเป็นเกือบทั้งหมดของการตลาดเลยก็ว่าได้ครับทีนี้เนี่ยเราก็เคยคุยถึงการสร้างแบรนด์ก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของการสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่ให้กับแบรนด์ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยอีกอันนึงที่สามารถทำได้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงการสร้างแบรนด์คือคนสร้างแบรนด์ครับครับปกติแล้วหลายๆแบรนด์เนี่ยที่ต้องการที่จะให้ติดตลาดโดยเร็วก็จะใช้คนที่มีชื่อเสียงเช่นว่าดารานักร้องหรือว่าคนที่สามารถสร้างกระแสณตอนนั้นได้อีกด้านหนึ่งอาจารย์หลายแบรนด์เช่นกันก็มีการเอาตัวเจ้าของนี่แหละเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เองเลยออกมาสร้างความมีชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยให้สามารถเป็นที่รู้จักได้อย่างนั้นก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับถูกต้องอันนี้เป็น point ที่ดีเลยเพราะว่าคืออยากจะบอก SME หลายๆท่านนะครับว่าคือบางทีเนี่ยการใช้celeb การใช้ influencer เราเรียกว่าเป็น influencer ดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเห็นไล่มาเรื่อยๆเป็นลำดับเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของใช้ presenter แล้วตอนหลังก็จะเรียกว่าเป็น brand ambassador แล้วตอนหลังก็จะเป็นพวก influencer หรือ social influencer ซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็คือเป็น influencer นั่นแหละคือคนที่มีอิทธิพลกับกลุ่มลูกค้าเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นตัวพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีที่มีอิทธิพลกับลูกค้าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มตลาดใหญ่ๆก็คือเรียกว่าเป็นแมสมาร์เก็ตแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็คือเป็นนิชมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหาคนที่มีอิทธิพลโดยตรงแล้วก็แรงๆกับกลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตหลักๆของเราเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของที่เป็นเน็ตไอดอลเป็นเซเลบเฉพาะคนหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เช่นบล็อกเกอร์ต่างๆพวกนี้ครับแต่ว่าทาง SME หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นก็อาจจะใช้ทางเซเลบบ้างบางครั้งใช้บล็อกเกอร์บ้างบางครั้งแต่ว่าตัวหลักๆแล้วเนี่ยต้องเป็นเจ้าของกิจการสร้างตัวเองขึ้นมาใช่ใช่คืออาจจะไม่ใช่ทุกเคสที่ทำได้แต่หลายๆเคสนั้นทำได้ผมกำลังนึกถึงอยู่อย่างนึงสมมุติถ้าวันนี้เนี่ยคนที่กำลังเป็นผู้ประกอบการ SME ยกตัวอย่างเช่นขายข้าวหลามเอาง่ายๆเพราะถ้าวันนี้เขาจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงอย่างณเดชน์มาขายข้าวหลามเนี่ยมันก็คงไม่ได้ถูกไหมฮะอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นที่ดีเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยการที่เริ่มมีการเปลี่ยนจากการใช้ดาราดังๆหลายๆท่านเนี่ยมาเป็นกลุ่มบุคคลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเนี่ยเพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเริ่มที่จะไม่เชื่อถามว่าเอ๊ะสมมุตินะครับเป็นดาราระดับซูเปอร์สตาร์เลยแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ถามว่าเฮ้ยเขาใช้จริงๆเหรอใช้ขี่ในชีวิตประจำวันจริงไหมใช่หรือว่าบางคนเนี่ยจะเห็นว่าดาราที่มีชื่อเสียงมากๆมีรายได้เยอะๆแต่ว่าใช้โทรศัพท์มือถือแบบราคาหลักพันเอ๊ะใช้จริงหรือเปล่าคนก็เริ่มไม่เชื่อใช่ไหมก็เริ่มไม่เชื่อใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องหากลุ่มที่บุคคลที่มีอิทธิพลกับกลุ่มนั้นก็คือลองลงมานอกจากระดับซูเปอร์สตาร์อาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นบล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเหมือนเป็นเน็ตไอดอลแบบนี้อันนี้คือเขาจะเชื่อกว่าถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วที่สำคัญเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นพวกบล็อกเกอร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนที่อยู่กับแบรนด์คู่กับแบรนด์มาตลอดคือตัวเจ้าของกิจการเองทีนี้แหละกำลังจะถามว่าเออสำหรับเจ้าของกิจการเองเนี่ยควรจะต้องทำยังไงถ้าหากว่าจะเข้ามาเป็นคนที่ทำให้แบรนด์เนี่ยเหมือนคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับคือมันต้องเริ่มมาจากตัวพื้นฐานการทำธุรกิจก่อนว่าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณขายจริงหรือเปล่า อย่างเช่นขออภัยนะครับคืออย่างเช่นตัวพวกสบู่ขาวหรือครีม อะไรขาวพวกนี้ถามว่าคนที่ขายเนี่ยใช้ด้วยจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่ขายอย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นผู้ใช้เองเนี่ยเราเรียกง่ายๆว่าเราอินกับของที่เราขายเนี่ยเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยลูกค้าหรือว่าผู้ฟังเนี่ยรู้สึกได้นะว่าเฮ้ยเจ้าของอินแล้วก็แบบมีอารมณ์ร่วมเอาอย่างง่ายๆเวลาที่เราไปซื้อจักรยานอะไรอย่างเงี้ย
เวลาที่คนขายเขาอินกับจักรยานเราก็จะรู้สึกอินไปด้วยและทีนี้เขาแบบแนะนำอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเราก็จะตามเข้าไปแบบนั้นครับอาจารย์อย่างเคสที่อาจารย์บอกเนี่ยอย่างจักรยานเนี่ยพอเข้าใจแต่ว่าถ้าลักษณะของครีมสบู่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนพอฟังเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่ไม่เชื่ออันนี้มันเพราะอะไรครับอาจารย์มันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์นั่นแหละว่าแบบแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์อะไรเหรอไม่รู้จักมาก่อนและทีนี้เนี่ยตัวบุคคลที่มาขายเนี่ยคือใครเหรอก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนหลักๆแล้วก็อาจจะเริ่มเปิดตัวด้วยการเหมือนกับว่าทำภาพในวิดีโอหรือทำไลฟ์รีวิวออกมาเนี่ยให้ดูสวยงามหรืออะไรก่อนแล้วคนก็จะเริ่มติดตามดูก็จะเริ่มเป็นที่รู้จักอะไรประมาณนี้ก่อนอ๋ออันนี้คือส่วนหนึ่งใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวธุรกิจหลายๆอันเนี่ยผมก็มองว่าตัวเจ้าของบางทีอาจจะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกึ่งPRมีการแถลงข่าวหรือว่าการใช้ตัวเจ้าของเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์บ้างเป็น PR บ้างอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าเมืองไทยของเราเนี่ยเราก็จะมีถ้าพูดถึงขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันเป็นแบบคร่าวๆคิดว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะรู้จักอย่างเช่นเจ้าพ่อชาเขียวเราก็นึกออกแล้วก็เป็นใครจ้าแม่รถทัวร์เป็นใครสายการบินโลคอสเราก็จะนึกออกว่าเป็นใครแต่ว่าตอนที่ภาพอาจจะไม่ใช่แหละครับทีนี้เนี่ยตัวเจ้าของอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทีเดียวหรืออาจจะเป็นกลุ่ม SME รุ่นใหม่ก็ได้ที่เริ่มเข้ามาทำเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวเองหรือว่าใช้กลุ่มเจเนอเรชันที่สร้างเข้ามาเป็นเรื่องราวด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับอันนี้น่าสนใจอย่างเช่นมีผ้าครามอยู่เจ้าหนึ่งเขาก็ใช้ชื่อของผู้ริเริ่มแล้วก็ใช้เป็นแบรนด์แล้วก็สร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์ให้กับบุคคลคนนี้ในขณะซึ่งจริงๆแล้วคนทำไม่ใช่เป็นรุ่นแรกที่ทำแต่ว่ารุ่น2เนี่ยเข้ามาและเอาแม่ตัวเองเนี่ยมาเป็นเรื่องราวแล้วมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็มีจากปกติที่จะสร้างเรื่องราวของสินค้าเนี่ยอย่างเดียวก็เริ่มเอาคนที่ทำนี่แหละมาเล่าเรื่องด้วยว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงผ้าครามผืนนี้เริ่มต้นย้อมยังไงใช่ไหมใช่ครับทีนี้เนี่ยอย่างเช่นสมมติ SME หลายๆท่านเนี่ยเวลาที่ไปตามโรดโชว์หรือว่ามีการออกสื่อต่างๆเนี่ยบางทีก็จะต้องถ้าเป็น product ถ้าเป็นสินค้าเนี่ยที่สามารถใช้เองได้อย่างเช่นพวกเครื่องนุ่งห่มพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับเพราะว่าเวลาที่เราไปปรากฏตัวออกสื่อให้เห็นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยเราใช้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นตัวในวงการแฟชั่นเมืองนอกละกันเอาง่ายๆอย่างดีไซเนอร์หลายๆแบรนด์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแบรนด์พูดถึงดีไซเนอร์ออกคอลเลคชันอะไรมาคนก็ซื้อคือคนซื้อเพราะแบรนด์ด้วยซื้อเพราะดีไซเนอร์ด้วยจนกระทั่งหลังๆเนี่ยดีไซเนอร์สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้หรือถูกดึงไปร่วมงานกับแบรนด์อื่นอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์แวงก็โตมาจากตัวบาเลนเซกาแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองและทีนี้เนี่ย H&M เองเนี่ยก็ขอให้มาทำคอลแลบด้วยครับอาจารย์แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าถ้าวันนี้ผู้ประกอบการฟังอยู่หลายคนเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ที่จะชัดแต่ว่าเขามองรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยภาพลักษณ์หรือความชัดเจนของเขาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเอ๊ะมันจะต้องสร้างยังไงแล้วมันเหมาะสมไหมกับถ้าเขาคิดว่าเขาจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เองคือผมบอกได้เลยว่าการที่จะสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่สร้างได้ภายในวัน2วันหรือเดือนหนึ่งไม่มีทางเลยคือมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาธุรกิจอะไรดีเอาเสื้อผ้าก่อนก็ได้ถ้าสมมติว่าเสื้อผ้าเนี่ยน่าจะง่ายสุดคือเจ้าของเนี่ยก็ใช้ก็ใส่เพราะว่าอย่างตอนผมไปทำงานอบรมให้กับทางSME นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยแหละใส่เสื้อผ้าของเขาเองที่ทำหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะไปร่วมมือกับเจ้าอื่นเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ออกมาด้วยก็ได้ครับคืออย่างน้อยให้เชื่อว่าแบรนด์ที่คุณทำเนี่ยคุณก็ยังใช้ไม่ใช่หมายความว่าผลิตออกมาแล้วก็ถูกต้องคือหลักๆแล้วตัวเจ้าของเนี่ยจะน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเนี่ยตัวเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ใช้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าเจ้าของไม่ใช้ถามว่าคุณเป็นเจ้าของคุณรู้ดีที่สุดแต่คุณไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณแปลว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหาใช่ไหมอ๋ออาจารย์พูดแบบนี้ไหมว่าสมมติว่าบางแบรนด์เนี่ยต้องการที่จะสร้างตัวเองที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ก็นึกง่ายๆว่าเหมือนกับเราจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์บางคนเราก็คิดเลยว่ารูปแบบของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปใส่แทนถูกต้องครับแต่มันอาจจะยากตรงที่ว่าแรกๆเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราเราทำยังไงดีเราจ้างอินฟลูเอนเซอร์ก่อนเราจ้างคนที่เป็นที่รู้จักก่อนแล้วเราปรากฏตัวคู่กับเขาโดยที่
ทั้งคู่เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยมันก็จะเห็นไปคู่กันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มลดบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์ลงก็ยังได้แล้วก็ใช้ตัวเองเนี่ยเป็นสื่อครับอาจารย์แต่แน่นอนว่าเรื่องที่ควรจะทำเนี่ยก็มีแต่เรื่องที่ต้องระวังก็มีเหมือนกันที่ทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเข้ามาทำลายภาพลักษณ์ตัวเองแทนที่ตัวเองจะขึ้นมาเป็นไอคอนของสินค้านั้นกลายเป็นว่าอ้าวมีเรื่องรบคนไม่เชื่อถือมีเรื่องอะไรบ้างใช่อันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเลยเพราะว่าตั้งใจมาพูดว่าถ้าตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยเมื่อไรที่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์เองเนี่ย คุณจะต้องระวังในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องภาพลักษณ์ของคุณให้มากขึ้นซึ่งมันดีตรงที่ว่าต่อไปเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีสติเราจะต้องคิดให้รอบด้านมากขึ้นครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปมีเรื่องเถียงกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวออกมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีไม่งามเท่าที่ควรสำหรับเป็นผลกระทบกับแบรนด์เพราะหลายครั้งเนี่ยพอเจ้าของไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีปุ๊บคนจะลิงก์กลับมาที่ตัวสินค้าหรือโปรดักต์แล้วก็จะรู้สึกว่าตัวบริษัทด้วยอย่างล่าสุดก็จะมีเคสที่จะแอนตี้รู้สึกว่าแบบถูกต้องกับผู้บริหารเนี่ยถูกต้องครับทำในลักษณะแบบนี้แล้วมันทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งบริษัทเนี่ยดูไม่ดีไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดยังไงแต่เมื่อมีข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่แค่เรามองว่าจะถูกหรือจะผิดเพียงแต่ว่าเราทำอะไรเนี่ยเราจะต้องระวังตัวมากขึ้นซึ่งผมมองว่าถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยคำนึงถึงตรงนี้มากขึ้นเนี่ยผมมองว่าโลกธุรกิจมันจะดูดีมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นงั้นคิดในมุมกลับครับอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะของการแก้เกมต้องทำยังไงครับถ้าสมมุติว่าเกิดในเคสแบบนี้แล้วเกิดขึ้นแล้วผู้บริหารเป็นแบบนี้แต่ตัวบริษัทเองเนี่ยไม่ได้มีการทำความผิดเราจะต้องทำยังไงเพื่อทำให้แบบภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยออกมาแบบกลับมาดูน่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยเพราะว่าเคสที่มันเกิดไครซิสอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยบางทีเขาจะต้องจ้างเป็นเหมือนกับว่าเป็นบริษัทที่ทำ PR หรือว่า counter crisis โดยเฉพาะเลยแต่หลักๆเบื้องต้นง่ายๆที่เราเองก็เคยคุยกันไปในเรื่องของการ manage crisis ก็คือคุณออกมาแถลงก่อนว่ารับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับแล้วก็บอกว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรคือชี้แจงรายละเอียดอย่ามาปฏิเสธอย่างเดียวผมมองว่าคือคนก็ไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยคือมันจะทำให้เหมือนกันเป็นการเขาเรียกอะไรเหมือนดิสเครดิตของตัวสินค้าตัวแบรนด์นั้นใช่ใช่คือบางทีเนี่ยออกมาปฏิเสธเนี่ยมันยิ่งเป็นผลลบเข้าไปคือบางทีหลักฐานมันชัดเพียงแต่ว่าถ้าผิดแล้วเนี่ยเรายอมรับผิดแล้วเราจะแก้ยังไงหรือตัวบริษัทเองเนี่ยถ้ามีผู้บริหารทำแบบนั้นในเคสที่ไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมครับก็จะอาจจะต้องมีการแถลงข่าวหรือว่าคือผมมองว่าเมืองนอกเนี่ยเวลาที่เกิดขึ้นอะไรกับบริษัทเนี่ยตัวเจ้าของตัวผู้บริหารเนี่ยรับผิดชอบโดยการถอยออกมาก่อนอาจจะพักตำแหน่งไว้หรือลาออกหรืออะไรคือให้มันเคลียร์ก่อนแล้วค่อยกลับมารับตำแหน่งก็ยังได้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการ counter crisis ครับครับอ่ะนี่ก็จะเห็นนะครับเป็นทริคของการสร้างแบรนด์เล็กๆน้อยๆครับคุณผู้ชมครับลองเอามาประติดประต่อแล้วก็ปรับใช้ดูนะครับว่าจะทำยังไงสำหรับการสร้างแบรนด์ผ่านตัวตนของตัวเองนะครับผ่านอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่การแสดงความรับผิดชอบหากว่ากรณีของแบรนด์ที่เรากำลังสร้างนั้นเกิดปัญหาควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ณัฐพลทวีวัฒน์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรืออาจารย์ณัฐมากครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับหมดเวลาสำหรับรายการท้องข่าวธุรกิจนะครับเรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ